ไม่ต้องไงใครจะช่วยต่อเลยปะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสปะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทธัสสะชาจารณะสัมสุขโตโลกวิทูอนุตตรโปุริสธรรมสารติสัทธาเทวมนุษย์สานังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวตาธัมโมเมื่อเสร็จแล้วก็เชิญท่านเก็บสัมภาระแล้วก็ใส่รองเท้าเพื่อเราจะได้เดินทางไปที่ยอดเขาคิจกูฏท่านเข้าไปแอบอยู่บนข้างบนนะแล้วก็โยนหินลงเข้มข้นขึ้นไปแล้วนะครับ
บริเวณแถบนี้นะครับก็จะเกี่ยวข้องกับสมัยพุทธกาลแล้วล่ะนะครับเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้และเผยแผ่ศาสนาแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาเยอะแยะนะครับวันมินิทเอ็กมินิทไม่ต้องไปแล้วเหรอเอาแล้วกันเนี่ยเวโพละภูเขาเวโพละคือภูเขาที่มียักษ์อาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเวลาไปนอนต่างที่ต่างทางในป่าในเขาเนี่ยเขาต้องให้สวดบทอาตานามียปริศเป็นคาถาป้องกันก็คือแผ่เมตตาให้กับยักษ์แม่นบริวารขนาดก็เอิญมูกันมากทางด้านขวามือเป็นที่อยู่ของชาวบ้านโยมชาวบ้านเนี่ยอยู่อาศัยมากมีอิฐมีหินที่เป็นโครงสร้างของเรือนต้นไม้ใหญ่จึงเกิดขึ้นไม่ได้มีแต่ต้นไม้เป็นพุ่มเขาเรียกป่าละเมาะขณะที่เดินขึ้นเราก็จะเรียนรับบรรยากาศยอมยอมเหนื่อยไหมยอมพูดคอมเมนต์เส้นทางจะเป็นอย่างนี้ยอมค่อยๆชันขึ้นไปเรื่อยๆสมเด็จพระเทพเสด็จมาเขาบอกว่าสิ่งที่ช้าๆทำแล้วดีมีอะไรบ้างเนื้อการศึกษาช้าๆดียอมประวัติการเรียนเนี่ยจะไปเรียนรัดจะไปเรียนรัดขั้นตอนเรียนช้าๆดีเส้นทางที่เราจะไปเมืองราชพฤกษ์ไปพุทธคยาเนี่ยออกข้องนิยมนี่ครับประตูเมืองราชพฤกษ์จะมีทั้งหมด4ประตูที่ว่าประตูใหญ่ถ้าอานนท์นั่งปฏิบัติธรรมอยู่พญามารได้แปลงเป็นนกแร้งจะมาจิกพระอานนท์ท่านก็กลัวพระพุทธเจ้าก็มาช่วยก็เลยคิดเป็นที่มาว่าเขาคิดชะโกดคิดชอบแปลว่าแร้งอยู่แร้งนกแร้งตรงนี้ก็จะได้บรรยากาศในยามเย็นๆภูเขา5ลูกมีภูเขาอะไรบ้างภูเขาเวปูล่าแล้วจะตอบตอนไหนตอนอยู่ในวัดพระเวฬุวันปรากฏว่าพอไปถึงก็สวนทางกับพระสงฆ์แต่วันอื่นๆโยมท่านเดินเข้าไปในวัดท่านก็เห็นคนหนึ่งมันเป็นบุรุษโยมไปเที่ยวกลางคืนเป็นคนที่เสเปรไปเที่ยวกลางคืนเสร็จแล้วเวลาเขานอนมันไม่นอนเวลาเขาตื่นมันก็เลยต้องนอนใช่ไหมล่ะมันไปนอนที่ศาลาข้างทางโยมขณะที่นอนน่ะมันเอาผ้าห่มไม่ใช่ผ้าห่มของคนเอาผ้าห่มของพระอยู่ผ้าจีวรพระเนี่ยเป็นคุมร่างเสร็จแล้วเท้ามันโผล่ขึ้นมาสวัสดีครับเพราะว่ามันไปเที่ยวกลางคืนในโยมครบโอ่งน้ำเดิมน้ำฉันโยมเผากุฏิของท่านเศรษฐีโยมต่อจากนั้นท่านเศรษฐีได้รับทราบข่าวว่ากุฏิถูกไฟไหม้โยมท่านเศรษฐีทราบข่าวปรบมือดีใจโยมคนทั้งหลายคิดว่าท่านเป็นบ้าแล้วท่านบอกว่าเราจะได้สละทรัพย์ฝังไว้ในพระพุทธศาสนาอีกแล้วท่านก็ไปสร้างกุฏิมาอีกพอสร้างกุฏิเสร็จก็ทำการฉลองกุฏิไอ้บุรุษคนนี้มันก็เหน็บกริบไว้ที่เอวโยมจะหาโอกาสฆ่าท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็เลยถามว่าพวกท่านจะรีบเดินไปไหนไม่รอพระเลยเหรอโอ้นำหน้าเดียวเลยว่าสาธิว่าให้ฟังเนี่ยอ้าวไปต่อสนองท่านเศรษฐีทำการฉลองวัดโยมไม่น่าเศรษฐีวนอยู่ตรงนี้เศรษฐีแล้วเศรษฐีอีกโยมก็เห็นใจคนเล่าเนี่ยเนาะมันขนาดไหนนั่นเปล่าๆก็ยังเหนื่อยแล้วนี่ไม่ต้องเล่าเรื่องให้ฟังอีกสุดยอดไปยอมยังหนุ่มอยู่สมัยเป็นหนุ่มแข็งแรงกว่านี้ยอมตอนนี้ก็33พอท่านเศรษฐีฉลองวัดยอมไอเด็กหนุ่มคนนี้ก็ไปนั่งข้างหลังทำมึงเอ่ยชื่อกูเมื่อไรกูเสียบพุงมึงแน่ว่างั้นคือแค้นใจนะแค่เขาว่าไอคนนี้คงจะเป็นคนเที่ยวกลางคืนแล้วไม่ยอมนอนแค่นี้เองยอมมันแค้นขนาดไปเผานาเผาเรือนตัดเท้าโคแล้วยังมาเผากุฏิพระพุทธเจ้าเพื่อให้หายแค้นเพราะว่าเป็นที่รักของท่านเศรษฐีท่านเศรษฐีก็เลยพอท่านเศรษฐีให้ส่วนบุญโอ้โหคานเข้าไปกราบเลยเศรษฐีก็ถามว่าไม่เศรษฐีก็บอกว่านี่พ่อหนุ่มนะโบเลยอะไรงานว่าเราไม่รู้จักการเราเก่าเพียงคำสั้นๆท่านเจ็บโตกันเป็นไฟเข้าไปอยู่ร่วมกันเสร็จแล้วพระองค์ก็เสด็จไปกับมหาดเล็กยอมถ่ายรูปไว้ตรงนี้จุดนี้เนี่ยถ้าขากลับลงมาถ่ายไม่ได้แล้วแสงหมดถ่ายตรงนี้แอคชั่นดีๆนั่นคือเขาคิดชะกุด1 2 3ใช่แล้วเราจะได้เข้าไปตรงนี้ถ่ายภาพสวยมากยอม
พักตรงนี้ก่อนก็ได้แล้วจะเดินไปเรื่อยๆตรงนี้แหละลงเนินแล้วท่านขออนุญาตจัดเสนาธิการเพราะว่าเรื่องของท่านไม่มีแล้วมันก็ต้องมีไฟเหลืองไงเนาะรับประตูอาลาเอาทั้งไหนขอละเล้มปากอย่างดีป้ายยอมฮัลโหลเดี๋ยวลูกไปมดเขาไม่ได้ไปเลี้ยงสัตว์อะไรเขาใหม่ๆเป็นยาสมุนไพรสมุนไพรเพราะว่าปกติสัตว์มันก็จะได้ไปติดเชือกได้ไปติดเชือกแต่ว่าด้วยเดชบุญเพราะว่าพระพุทธเจ้าจะไม่ปรินิพพานด้วยการปองร้ายของบุคคลอื่นคือถ้ายังไงก็เป็นตายเจ้าผมมหาราณีมาแล้วเจ้าอันนี้มาแบบมหาราณีอันนี้เราขึ้นแบบมหาชราพระเจ้าค่ะอ๋อกลิ้งหินลงมาไม่ใช่มหาราชามหาชราเนี่ยพระเจ้าท่านแอบอยู่ข้างบนลงมาได้แหละหินเล็กๆลงมากระทบกับชั้นว่างหินเด่นหินแล้วก็แตกกระเด็นเลยพระพุทธเจ้าก็มีสะเก็ดเล็กๆที่กระทบกับพระโฉมก็คือลำแข้งเขาเรียกว่าอนันตริยกรรมถ้าใครทำอนันตริยกรรมคือกรรมหนักห้าประการนี้ห้ามขึ้นสวรรค์ห้ามไปพระนิพพานต้องไปใช้กรรมให้หมดส่วนบริเวณด้านหน้าตรงเท่ก็ตำรวจลูกงามยืนอยู่หน้าแกนข้ามของพระมหาบกขลานะข้ามพระมหาบกขลานะก็เลยมีก้อนหินเยอะๆก็เป็นคติคนไทยก็มีบทรออยู่แล้วพอผ่านข้ามพระสารีบุตรข้ามพระมกขลานะก็เจอข้ามพระสารีพระพุทธเจ้าเห็นว่าเอ๊ะท่านนี่ถ้าอย่างนั้นความคิดนี่ก็ไม่ควรแก่ท่านโอ้โหเจออันนี้เข้าไปติ้งเลยพอท่านได้สติหลานชายบรรลุเป็นพระโสดาบันส่วนพระสารีบุตรนั้นบรรลุเป็นพระอรหันต์ในวันขึ้น15ค่ำเดือนมาฆะก็คือวันเพ็ญเดือน3จบเขาก็วางก็ได้ไม่วางก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าจุดที่เราทำบุญแล้วจะถึงสถานที่รัฐบาลมีอยู่หนึ่งลุมพินี2พุทธกยา3กุฏินาราแต่ต้องในตู้บริจาคดังนั้นไม่ถึงถึงคนเฝ้าคนดูแลพุทธกยาตู้บริจาคลุมพินีตู้บริจาคกุฏินาราตู้บริจาคดังนั้นก็ถึงนอนทองท่านี่ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าถามว่าจะขึ้นมากันไหมไม่มาต้องมาละหนึ่งละไม่มาแล้วผู้ใดสิมาเนาะเพราะว่ามีพระพุทธเจ้านะก็คือถ้าไม่มามันก็สงสัยวันยังทำมีอะไรเนาะพอมาเห็นแล้วก็แจ้งจังปังหมดละตำรวจเจ้าหน้าที่ตรงนั้นเขาบอกว่าพระพุทธเจ้ามาตรัสพระสูตรชื่อว่ามหาพุทธริกสูตรแล้วก็แม่ชีก็พาคนมาสร้างเจดีย์ข้างบนสร้างด้วยความลำบากกว่าจะเอาหินเอาทรายขึ้นไปเนี่ยความเพียรมีเทเบิลคาก็คือแต่ถ้าไฟดับมันก็จะห้อยตรงเต็งตรงเต็งรอกันตรงมองเนื่องอย่างเนี้ยอินเดียเนี่ยไฟใจไปไหนอันนี้ตรงมาทวินหาเมื่อกลับถ้าบุญมาบุญไม่ถึงเนี่ย
มาไปถึงอินเดียส่งต่อๆนะครับมะขามหวานมะขามหวานเชี่ยค่ะก็ถ้าเป็นมะขามป้องแม่ตรงนี้ได้ไหมนี่ข้างหลังตรงนี้มีที่นี่ไงนี่ไงเป็นเก้าอี้ทองคำตรงนั้นก็ได้สะดวกไหมโยมที่มาโยมอย่ากังวลนะเรื่องท่านั่งโยมจะนั่งท่าไหนก็ได้ยังก็มองดูไหล่ตัวเองเป็นปิดใช่ไหมคะใช่ใช่ปิดไปเนี่ยมันจะเป็นการนวดนวดเครื่องในนวดตับนวดอะไรทำให้ตับแข็งแรงแล้วก็กลับไปอีกข้างหนึ่งพัทมาสองชั้นย้อนกลับเห็นไหมต้องการอะไรถ้าพระพุทธเจ้าเรียกกลัวว่าจะหาไม่ทันนั่นคือพระอานนท์แต่ฝากโยมไปคิดว่าพระอานนท์ฟังธรรมทุกกันฟังพระพุทธเจ้าเทศทุกเรื่องแต่ทำไมถึง25ปีทำไมไม่บรรลุเป็นพระอรหันต์ไปคิดนะพรุ่งนี้ถ้าตอบได้ให้รางวัลกังวลจิตใจไม่ว่างเปล่าเกือบถูกทำไมติดเกือบในถูกเลยเดี๋ยวไปคิดก่อนจะโดนตอบไปคิดก่อนนะตอนนี้จะพาโยมบูชาเพราะว่าเวลาก็ล่วงเลยก่อนที่เราจะบูชาเบื้องหน้าให้เราได้ตั้งสติยอมกำหนดรู้ในใจว่านี่คือสถานที่เรียกว่ามูลคันธกุฏิเป็นกุฏิที่ประทับของพระพุทธเจ้าผู้เป็นพระบรมครูเป็นครูของเทวดาเป็นครูของมนุษย์ไม่มีใครที่จะเจริญรุ่งเรืองหรือว่ายิ่งใหญ่ด้วยปัญญาแฉกเช่นกับพระพุทธองค์เมื่อเราได้มาถึงที่ก็ขอให้เราได้น้อมจิตน้อมใจเพราะว่าเรามาเนี่ยเรานำศรัทธาออกมาใช้นำประสาทะความเลื่อมใสออกมาโชว์น้อมจิตน้อมใจมาบูชาและอย่าลืมใช้สติปัญญาเป็นเครื่องตรวจสอบเพราะฉะนั้นเมื่อเราท่านทั้งหลายได้นำกายมาถวายพระพุทธเจ้านำเสียงมาสวดสรรเสริญคุณเพื่อให้เกิดกำลังบุญขอทุกท่านได้ประคองอัญชลีนำมือของเราทั้งสองมาประกบกันเพื่อยังงานให้สมบูรณ์ก็คืองานชีวิตใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องงานจิตใจใช้เลี้ยงสมองเลี้ยงสติปัญญาให้เพ่งมองมาที่เบื้องหน้าให้เห็นกุฏิขององค์พระศาสดาต่อจากนั้นได้หลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆผ่อนลมหายใจออกยาวๆให้ได้3คู่บูชาพระพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธองค์ต่อจากนั้นเชิญทุกท่านได้ประกาศชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของตัวท่านเองเพื่อให้เหล่าถวยเทพเทวาเทียนรักษาองค์พระเจดีย์ได้รับทราบและอนุโมทนาบุญของเราจักยิ่งใหญ่ให้เราได้นึกถึงบุคคลผู้ให้โอกาสใครหนอที่ให้ชีวิตเราคุณพ่อคุณแม่นึกถึงใบหน้าของท่านทั้งสองเรียกชื่อคุณพ่อประหนึ่งท่านนั่งอยู่เบื้องขวาคุณแม่นั่งอยู่เบื้องซ้ายโยมมีลูกหญิงลูกชายนึกถึงลูกๆที่ไม่ได้มานึกถึงบุคคลใครกันหนอมาส่งเราที่สนามบินย้อนภาพไปเพื่อให้บุญนั้นแผ่ไปยังบุคคลที่รักของเราเรียกว่าปิยชนคนที่รักและท้ายที่สุดให้สรุปรวมดวงใจทุกดวงนึกถึงพ่อหลวงของปวงไทยพ่อของแผ่นดินองค์ในหลวงผู้มีอุปการะคุณอันยิ่งใหญ่หาสิ่งใดมาเปรียบเทียบไม่ได้เลยเมื่อจิตของเราตั้งมั่นบรรยากาศในยามเย็นเป็นบรรยากาศแห่งการบูชาขอท่านฐานบดีทั้งหลายกล่าวคำบูชาโดยว่าตามเป็นวรรคตอนดังนี้อิมินาสการะนะพุทธังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะธัมมังอภิปูชยามะอิมินาสการะนะสังฆังอภิปูชยามะ
ข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมบูชาโดยยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าด้วยเครื่องสักการะที่น้อมนำมาบูชาแล้วนี้วันธามิพันเตภะควาอิมังระมะนียังราชคะเหคิดชะกูเตมูละคันทะกูติงยัตถาคะโตมเหยังอาคัมมะราชาพิมพิสาโรมะระนาสันนกาเลพุทธารมนังปีติงภาเวสียัตสาวิทูเรปุพเพจตุโลกะปาลาทีนังธัมโมจะวินโยจะเอสิโตจะปัญญัตโตสาธุโนพันเตอิเมหิสักการเหหิอาภิปูชยามิสวาขาตัญจานะมามิไมหังอิครัตตังอิตายะสุขายะข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าได้มาถึงแล้วมูลคันธกุฎียอดเขาคิจโกฏในมหานครราชคฤห์อันเป็นสถานที่เคยประทับของพระผู้มีพระภาคเจ้าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระพุทธเจ้าขอบูชาโดยยิ่งด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้และขอน้อมระลึกถึงพระธรรมที่ทรงแสดงไว้ดีแล้วขอการบูชาสักการะในครั้งนี้จงเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพระพุทธเจ้าตลอดกาลละนานเถิดสาธุสาธุสาธุอานุอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอเชิญทุกท่านนั่งในอริยบทที่สบายเพื่อที่จะได้สาธยายบทพุทธคุณธรรมคุณและสังฆคุณน้อมบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหันธัมมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอะปุพพาคะนะมะการังกะโรมะเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกล่าวคำปฏิญาณตน
พุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสังพุทโธภะคะวาติสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอะกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายิโกปัจจัตตังเวกำหนดลมหายใจให้ได้9คู่ก่อนที่จะได้กราบลาพระรัตนตรัยสาธุสาธุอาโลจาจาญาอัญญาอัญญาอัญญายุโลมยาบาลมาตานุตานุตานุอาโลจาจาญาอัญญาอัญญาอัญญายุโลมยาบาลมาตานุตานุต่อไปพาทุกท่านได้อธิษฐานจิตโยมทุกท่านได้ประนมมือได้พาทุกท่านได้กล่าวคำอธิษฐานข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมตั้งจิตขอน้อมตั้งจิตอธิษฐานด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้จาริกมาที่ข้าพระเจ้าได้จาริกมาตามรอยบาทพระศาสดาได้สักการะบูชาณสถานที่โบลคันธบุดีอันเป็นสถานที่ทรงประทับของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในวันนี้ขอจงเป็นบารมีเป็นภาวะปัจจัยเป็นอุปนิสัยนำทรงขอให้เกิดปัญญาญาณความรู้แจ้งทั้งชาตินี้และชาติหน้าตลอดชาติอย่างยิ่งหากแม้นว่าข้าพระเจ้ายังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารขอผลบุญแห่งกุศลนี้จงเป็นเหตุให้ข้าพระเจ้าได้ไปบังเกิดแต่ในสุคติภูมิขอให้เกิดในตระกูลดีมีรูปร่างดีมีฐานะดีมีสุขภาพดีมีสติปัญญาดีมีญาติม
มิตรบริวารดีมีญาติมิตรบริวารดีมีครูบาอาจารย์ดีมีครูบาอาจารย์ดีขอให้มีโอกาสได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้ปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมได้บรรลุธรรมสมควรแก่การปฏิบัตินั้นสมควรแก่การปฏิบัตินั้นจนกว่าจะเข้าถึงจนกว่าจะเข้าถึงซึ่งพระนิพพานซึ่งพระนิพพานในการอันสมควรด้วยเถิดในการอันสมควรด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิกราบลาพระรัตนตรัยพร้อมกันด้วยบทอรหังสัมมาอีกครั้งหนึ่งอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัสดิ์โตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปัฏฐิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิก็ในช่วงของภาคพิธีบูชาก็สวัสดีกันเถอะถวายเป็นพุทธบูชาก็จะตามอัธยาศัยเมื่อเสร็จภารกิจทุกท่านก็จะเดินทางเข้าสู่เมืองพุทธคยาเวลาตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยโยมสามารถที่จะเปิดหนังสือน่าจะมีธรรมอธิษฐานด้านหน้าว่าสิทธิกิจจังสิทธิกำลังสิทธิตาโพชโยนิจังตถาสุทธิพระวันเดินครับโยมเสร็จแล้วก็เดินเดินตรงหน้ามาเดินลงสบายครับอาจารย์เดินลงสบายเขาบอกว่าปกติ5โมงวันนี้เลยมา15นาทีแล้วก็มีเวลาปิดด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวแล้วสมัยนั้นท่านขึ้นมาถึงนี่เนาะไม่ใช่นั้นธรรมดาสูงสูง